สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำ Data ที่อยู่ในไฟล์ CSV อันนี้นะครับมาเปิดแล้วก็นำมาใส่ใน Data Frame นะครับเราก็ไปที่โค้ด Python นะครับเสร็จแล้วก็ import ก่อนเลยครับ import pandas นะครับ spd นะครับเสร็จแล้วก็เรียกสั่งนี้ครับ read csv อ่านไฟล์ csv นะครับ read csv แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปครับไฟล์ชื่อว่า tips.csv นะครับผลการอ่านนะครับจะเป็น data frame นะครับก็เอา data frame มารับนะครับแล้วถ้าต้องการที่จะลองตรวจสอบนะครับว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ใช้ method ชื่อว่า head นะครับหลังรันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อ่านเข้ามานะครับตามนี้นะครับmethod head นะครับก็จะดึงค่า5แถวแรกออกมานะครับถ้าต้องการที่จะดึงข้อมูลมากกว่านี้นะครับหรือน้อยกว่านี้ก็ใส่เลขเข้าไปเช่นดึงมาแค่3แถวนะครับหรือว่า method ชื่อว่า tail นะครับก็จะดึง5แถวท้ายออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถระบุเลขได้นะครับว่าต้องการดึงมากี่แถวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ head หรือ tail นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือพยายามที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดแต่ว่าจริงก็ไม่ครบเพราะว่าระหว่างทางก็จะมีเครื่องหมายจุดๆนะครับขั้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เหลือนะครับคือเยอะทีเดียวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ head หรือ tail นะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของตัวนี้ประกอบด้วยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แถวนะครับกี่คอลัมน์นะครับนี่ก็เป็นการเรียกmethodที่ชื่อว่า read csv นะครับเพื่อที่จะอ่านไฟล์ CSV เนี่ยนะครับมาเก็บไว้ใน data frame ทีถ้าเรามาดูไม่ตอนอื่นนะในตระกูลเดียวกันนะครับตระกูล read ก็มี read CSV นะครับ read Excel นะครับหรือว่า read JSON นะครับ